ันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมันทิ้งประชาชนไม่ได้ยังไงก็ต้องรักประชาชนแล้วก็ทำงานให้ประชาชนจนกว่าเราทำไม่ไหวนะครับผมก็75แล้ววันนี้มีรายได้ก็เดือนละ700บาทในฐานะคุณชราผู้สูงอายุก็ยังต้องทำงานมากกว่า700บาทอยู่ก็ถูกใช้งานเยอะพอสมควรก็วันนี้ผมดีใจครับได้มาพบนายกสมนึกและหลายท่านผมจำหน้าได้เพราะว่าช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบนะครับตั้งแต่ตอนก่อนผมจะออกไปตั้งแต่ไทยรักไทยมาทางดินนายกสมนึกเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับก็วันนั้นเราก็กวาดหมดวะกวาดหมดเลยในบนนนทบุรีวันนี้มีคนกวาดไปเดี๋ยวเราจะกวาดคืนก็หวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะภารกิจของเราต้องทำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองน่าห่วงเพราะว่าประชาชนลำบากมากเพราะมันปีซ้ำร่ำพอยก็การปฏิวัติสองครั้งการบริหารผิดพลาดและเจอโควิดอีกวันนี้ก็เลยหนักหน่อยแต่ว่าก็เราพยายามกันเต็มที่ที่จะทำให้บ้านเมืองดี